มันไม่มีรสชาติอ่ะมันเป็นจืดๆอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอ่ะอันนี้เขาไม่มีให้อันเนี้ยแอบรู้สึกใช้แล้วก็น้อยๆเหมือนกันนะครับเขาอีกแล้วนะครับหวั่นไหวมากๆเลยที่อยากได้มากสามสองไปครับคอกับหักหูแรงจัดเลยเทสลาเนี่ยเขาเป็นเบนช์มาร์คของรถจน EV เนี่ยของทั้งโลกเลยวันนี้เราอยู่กับเบนช์มาร์ครถไฟฟ้าของโลกเลยนะครับและนี่คือ Tesla Model 3 Performance นะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าโอ้โหขับสนุกมากๆนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของดีไซน์ทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นนะครับด้านหน้าของ Model 3 Performance เนี่ยเราจะได้กันชนหน้าที่แตกต่างจากตัว Long Range นะครับแล้วก็ตัว Rear View Drive นะครับนั่นก็คือมี Air Vents ด้านข้างตัวนี้มาให้นะครับช่วยทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดู aggressive ขึ้นแล้วก็ตัวช่องอากาศตรงนี้เนี่ยจะช่วย cooling brake นะครับแล้วก็ประคองรถด้วยความเร็วสูงนะแล้วก็กันชนด้านหน้าเนี่ยเขาจะมี front splitter มาให้ด้วยนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูดุดันมากขึ้นไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เปิดแบบอัตโนมัติด้วยนะครับตัวไฟหน้าตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ากลางคืนโอ้โหขับแจ๋วมากเลยนะครับแล้วก็มีการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็สินชอบมากเลยนะครับแล้วก็ตรงฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็จะมีฟรังนะครับสามารถที่จะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้หรือว่าจะกดจากมือถือก็ได้นะครับเมื่อเราต้องการเปิดฟังเนี่ยเรากดนะครับปุ๊บนะครับฟังก็จะเปิดแบบนี้เลยเมื่อเราเปิดมานะครับนี่ดูฟังของเขานะครับโหใหญ่โตมากนะครับสามารถที่จะใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กๆได้แบบสบายๆเลยนะรวมถึงตัวยาปัดน้ำฝนเนี่ยก็สามารถที่จะเซอร์วิสได้ตรงนี้นะครับเพลนมากเรียบง่ายมากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะอันนี้สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสังเกตด้านข้างของตัวรถเนี่ยพอร์ชั่นของตัวรถเนี่ยท่อนหน้าของตัวรถเนี่ยมันจะถูกกดนะครับให้แบนที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อได้มาเนี่ยเป็นล้อลายวาร์ปขนาด20นิ้วนะครับรัดมากับยาง Pirelli P0 EV นะอันนี้เป็นยางรถไฟฟ้านะครับซีรีส์ของยางด้านหน้าเนี่ยจะขนาดค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับ235 35 R20 นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็น275 30R20 นะด้านหลังจะกว้างกว่านะครับพอมันเป็นพอร์ชั่นแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้รถที่ขับดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าล้อหน้าเนี่ยมันแคบมันก็จะคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตัวเบรกที่ให้มาเนี่ยเป็นเบรกสมรรถนะสูงจาก Tesla นะครับเป็น6พอร์ตนะครับแต่ว่าเราลองขับดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยปึกเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันต้องกดแบบย้ำน้ำหนักหนักมากนะไม่รู้ว่ารถคันนี้มันเป็นรถเทสมาหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้สิไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับด้านข้างของตัวรถเนี้ยทรงตรงนี้เนี้ยจะยังคล้ายๆกับโมเดล3ตัวก่อนหน้านี้อยู่นะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าแพลตฟอร์มของตัวรถอ่ะเขาไม่ได้มีชื่อในทางการตลาดเหมือนแบรนด์อื่นเขาแบรนด์อื่นเขาจะมีชื่อแบบชื่อแพลตฟอร์มนั้นชื่อแพลตฟอร์มนี้เทสลาไม่บอกอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอขับแล้วโอ้โหจุดศูนย์ถ่วงเขาต่ำมากๆนะครับทางเทสลาเนี่ยบอกมานะครับบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะถูกเวทน้ำหนักด้านล่างนะครับอย่างเพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับลดในเรื่องของโอกาสการพลิกคว่ำด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยของแพลตฟอร์มของ Tesla เขานะครับเบาะหลังของ Tesla Model 3เนี่ยอาจจะขึ้นลงยากสักนิดนึงนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมันจะเตี้ยลงกว่าตัว Tesla Model 3ตัว Long Range กับ Rear View Drive เนี่ยประมาณ1เซนนะแล้วก็ตัว Roof Line ของเขาเนี่ยจะดูทรงคูเป้สักนิดนึงนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาขึ้นลงต่างๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างลำบากสักนิดนึงแต่ว่าสเปซภายในตัวรถเนี่ยโอ้โหกว้างขวางมากๆนะครับความกว้างของตัวรถเนี่ยกว้างถึง2เมตรนะครับเมื่อเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยอาจจะต้องหลบรูฟไลน์หน่อยนะครับแบตเตอรี่ด้านในเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ชอบมากนะเบาะนุ่มมากๆนะครับเป็นเบาะสังเคราะห์ที่แบบนุ่มจริงๆแล้วก็สเปซด้านในเนี่ยทำออกมาได้กว้างขวางนะครับเล็กรูมเนี่ยสังเกตดีๆนะครับมันจะไม่ได้แคบมากนะรวมถึงด้านบนตรงนี้เนี่ยมันมีหลังคาแก้วมาให้จริงนะครับแต่ว่าเขาเคลือบสารกันร้อนมาให้นะครับความร้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนศีรษะมากด้านหลังเนี่ยจะมีจอขนาด8นิ้วนะครับสามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างได้เยอะมากมีแบบคุมแอร์ได้นะครับเล่นเกมได้คุมวิทยุได้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์ด้านล่างตรงเนี้ยมาให้นะครับแล้วก็ USB-C 2จุดนะโอ้โหอันเนี้ยแจ๋วมากนะครับคนนั่งหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะเขาก็ยังมีอะไรให้เราใช้งานกันแบบล้ำๆอยู่นะด้านหลังเนี่ยทรงของเขาเนี่ยจะดูสปอร์ตกว่าโมเดล3 Long Range นะครับแล้วก็โมเดล3ตัว Rear View Drive นะครับสังเกตดีๆว่าด้านล่างเนี่ยเราจะเจอ Diffuser ขนาดใหญ่นะขนาดแบบใหญ่มากๆนะครับทำให้ด้านหลังเนี่ยมันดูแน่นมากแล้วก็ดู aggressive มากเลยนะครับรวมถึงมีสปอยเลอร์ที่เป็น Dry Carbon ข้างบนตรงเนี้ยมาให้นะครับทำให้รถเนี่ยมันดูไดนามิกมากขึ้นแล้วก็ดูดุดันมากขึ้นพร้อมกับสัญลักษณ์วาร์ปนะครับทางอีลอนมัสก์เนี่ยเขาออกมาพูดนะครับบอกว่าต่อไปเนี่ยโมเดลที่เป็น Performance เนี่ยจะเจอสัญลักษณ์วาร์ปแบบนี้นะครับรวมถึงไฟท้ายเนี่ย
ก็มีกลิ่นอายความเป็นฟิวเจอริสติกนะครับเหมือนเอาตัวถังเนี่ยเบลนด์เข้าไปกับตัวไฟท้ายเลยโอ้โหหน้าตาเขาดูไดนามิกมากเลยนะครับฝาท้ายเนี่ยใหญ่มากนะครับแคปซิตี้ของฝาท้ายเนี่ยมีให้เราใช้กันถึง862ลิตรนะใหญ่ประมาณ SUV เลยนะครับแต่ว่าหน้าตาเขาดูอัดอยู่ไม่ใหญ่ใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะเปิดช่องเก็บของด้านล่างตรงนี้มาเนี่ยมันลึกมากนะครับลึกจนไปติดกับฟอร์ด้านล่างเลยสังเกตดีๆเนี่ยสินเอาลงไปเนี่ยเกือบทั้งแขนเลยนะครับคือลึกมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะพับเบาะหลังได้นะครับเพิ่มแคปซิตี้การใช้งานการขนของต่างๆเนี่ยโอ้โหคันนี้เนี่ยจุจริงๆนะครับเราจะเจอพอร์ตชาร์จ CCS Type 2นะครับด้านฝั่งไฟท้ายด้านซ้ายเนาะตรงนี้เนี่ยสามารถรองรับการชาร์จ AC ได้11กิโลวัตต์นะครับแล้วก็สามารถรองรับ DC นะ250กิโลวัตต์นะโอ้โหจุมากๆอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาชาร์จได้ตาม Tesla Supercharge อันนี้ถือว่าเป็นเซอร์วิสที่ทาง Tesla เนี่ยมีให้กับลูกค้าครับภายในของ Tesla Model 3 Performance เนี่ยโหมันสปอร์ตมากๆเลยนะครับด้วยความที่มันเป็น Performance เนี่ยเราจะได้รายละเอียดคาร์บอนเนี่ยบนแดชบอร์ดด้านบนตรงนี้นะครับรวมถึงโอ้โหความเจ๋งของเขาคือเขาใส่อะคูสติกการ์ดมารอบคันเลยนะครับกระจกเนี่ยเป็นซ้อน2ชั้นหมดเลยทำให้ภายในของตัวรถนี่เวลาขับมันเงียบมากๆนะครับตัวเบาะได้มาเนี่ยเป็นเบาะสังเคราะห์เป็นกึ่งสปอร์ตนะครับไม่ได้เป็นบักเก็ตนะครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบักเก็ตนะเป็นเบาะสปอร์ตนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์วาร์ปที่ตัวเบาะนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโมเดล3 Performance เท่านั้นนะครับตอนแรกอ่ะก่อนที่จะมาทำคอนเทนต์เนี่ยรู้สึกว่าโหเบาะตัวนี้มันต้องนั่งไม่สบายแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าผิดคาดมากนะครับพอมานั่งจริงๆแล้วเนี่ยเบาะมันไม่ได้อึดอัดเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเบาะปีกฟิกนะครับไม่สามารถที่จะปรับได้แต่พอเรามานั่งแล้วว่าสรีระของเราที่มันเป็นคนตัวใหญ่ๆนะครับนั่งแล้วจะรู้สึกว่ามันกระชับมากๆแล้วทุกอย่างมันเข้ามือจริงๆนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่วงไม่ได้ใหญ่มากตัวกริปของตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะออกแนวชับบี้นะครับคือตัวก้านเขาจะหนาพอสมควรเลยเวลาเราขับแล้วเนี่ยไม่ได้ติดอะไรเลยเพราะว่าอัตราทดพวงมาลัยของเขาเนี่ยมันกระชับมากๆหมุนคือไม่ถึงรอบเลยมันสุดแล้วอะแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยจะเทไปทิศทางที่หนักนะครับแล้วก็ออกแนวเฟิร์มนะครับไม่ได้ออกแนวแบบย้วยๆหรือว่าช่วงฟรีเยอะๆอย่างเงี้ยไม่เลยพวงมาลัยเขากระชับมากนะครับเขาเซตติ้งระบบตัวพวงมาลัยไฟฟ้ามาสุดยอดนะครับแจ๋วยกมือให้เลยนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยใหญ่ถึง15นิ้วนะครับสามารถที่จะใช้ OS ของทาง Tesla เขาเองเลยอันนี้ไม่มี Apple CarPlay ไม่มี Android Auto มาให้นะครับสามารถใช้ฟังก์ชันทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชัน Tesla นะครับกดโยน Destination เข้าไปหรือว่าจะคอนโทรลตัวรถนะครับล็อกรถเปิดทรังเปิดฟรังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โชว์สถานะต่างๆของตัวรถเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันของ Tesla นะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ต้องยกนิ้วให้อีกแล้วอะคือมันแจ๋วมากเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีประสบการณ์กับ Tesla มาก่อนพอลองมาใช้แอปพลิเคชันของ Tesla ทาง Tesla Thailand บอกว่าพี่ชินลองใช้แอปพลิเคชันดู Digital Key ของ Tesla นี่มันแจ๋วจริงๆนะครับตอนแรกก็นึกว่าไม่เอาดีกว่าขี้เกียจนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาออฟเฟอร์มาอ่ะลองดูซะหน่อยโอ้โหเจ๋งโคตรนะครับใช้ทุกอย่างผ่านมือถือได้หมดเลยนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากใช้ Apple Music แต่ว่าไม่มีCarPlay ทำยังไงดีนะครับจริงๆอ่ะตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยสามารถที่จะล็อกอินนะครับApple Music, Spotify, Apple Podcast นะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะทำในนี้ได้ด้วยสิ่งต้องล็อกอินนะครับ Apple Music จากมือถือของเราเนี่ย Apple Music ย้ายเข้าไปอยู่ในตัว OS ของเขาเลยโอ้โหแจ๋วมากนะครับตัวหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยอะใช้ชิปของ AMD เขาบอกว่าของเขาเนี่ยประมวลผลไวมากๆนะครับสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติมฟังก์ชันต่างๆเนี่ยทาง Tesla เขาจะมีให้อัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของ Tesla นะครับใครซื้อ Tesla มาเราจะเจอฟังก์ชันที่มันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนเราได้รถใหม่ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเทรด้านล่างจอตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไวเลสมาให้ทั้งหมด2จุดนะครับแล้วก็มี USB-C มาให้นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จ USB-C ได้อีก1จุดด้วยนะลำโพงภายในตัวรถเนี่ยเขามีมาให้ใช้มากถึง17ตัวนะครับคุณภาพเสียงภายในตัวรถเนี่ยมันแจ๋วมากๆนะครับแล้วก็เสียงเพลงเนี่ยโหมันลึกมากแล้วมีมิติเวลาเราฟังเพลงเนี่ยหลงรักจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะครับว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของ Tesla Model 3 Performance จะขับสนุกขนาดไหนครับโอ้โหฟีลลิ่งการขับขี่ของ Tesla Model 3 Performance เนี่ยมันขับดีจริงๆนะครับก่อนหน้านี้นะเราได้รับข่าวสารมานะว่าช่วงล่างมันไม่ดีบ้างไอ้นั่นมันไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเรามาจับตัวไฮแลนด์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกปรับปรุงมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่วงล่างนะครับแล้วก็ฟิตติ้งภายในตัวรถเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ช่วงล่างของตัวรถเนี่ย
มันสปอร์ตมากๆเลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแมคควสันสตัดนะครับด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงนะครับบวกมากับตัวยางที่ให้มาเนี่ยโหมันหนึบมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับโชคอัพเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับมีการปรับนะครับในเรื่องของโชคอัพเนี่ยนุ่มแข็งนะครับตามเส้นทางที่เราขับแล้วก็สไตล์การขับขี่ของเราด้วยนะครับทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่ของ Tesla Model 3เนี่ยมันขับด้วยความเร็วได้อย่างมั่นใจนะครับมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ทั้งหน้าหลังนะครับ Total Output อยู่ที่460แรงม้านะครับ0ถึง100 km อยู่ที่ 3.1 วินาทีเท่านั้นเองนะท็อปสปีดอยู่ที่260กิโลเมตรนะอันนี้ถือว่าเป็นรถสปอร์ตได้เลยนะครับมันดีทั้งระบบขับเคลื่อนดีทั้งเรื่องช่วงล่างนะครับสิลองขับนะครับด้วยความเร็วสูงนะลองโยนโค้งโยนอะไรรถมันไม่โค้งเลยมันจิกถนนเยี่ยมมากๆนะครับแต่ว่ารถคันนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเป็นอาหารเนี่ยสิจะมองว่ามันเป็นอาหารที่หน้าตาเนี่ยมันดูสวยงามมากเลยแบบมิชลินสตาร์10ดาวไปเลยแบบดูดีมากครับแต่เมื่อเรากินอาหารนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีรสชาติอ่ะมันเป็นจืดๆอ่ะเข้าใจป่ะเพราะว่ารถอ่ะมันแรงจริงนะครับมันวาร์ปจริงแต่ว่ามันขาดอรรถรสไปเลยอ่ะมันไม่เหมือน Porsche Taycan นะครับมันไม่เหมือน BM นะที่มันจะมีเสียงสังเคราะห์มาช่วยให้เราอ่ะมี engage นะครับมีส่วนร่วมกับตัวรถนะครับแต่ว่าคันนี้มันกดแล้วมันไปเงียบๆอ่ะไปนิ่งๆอะไรเงี้ยเสียงมอเตอร์เขาก็มีมาแบบเบาๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบนะผมรู้สึกว่ามันขาดเซนส์ไปอ่ะของเสียงนะมันขาดอรรถรสในการขับขี่ไปนิดนึงนะครับติดเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวจริงๆครับแล้วมันไม่ค่อย engage เท่าไหร่นะครับหน้าจอต่างๆเนี่ยเมื่อเรามาขับขี่จริงแล้วอ่ะมันย้ายทุกอย่างไปในจอเลยอันนี้เป็นแบบอย่างของการย้ายปุ่มเข้าไปในจอถือว่าเป็นเบนช์มาร์คเลยรถยนต์ไม่มีปุ่มไม่มีอะไรให้เราใช้เลยนะครับแล้วพอมันเป็นปรับเป็นไฮแลนด์เนี่ยการเกิดอะไรที่มันเคยมีมันก็หายไปอีกไม่มีเลยนะครับคราวนี้เนี่ยไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะอยู่ที่นิ้วโป้งข้างซ้ายเนาะมันก็จะควบคุมไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็ง่ายสะดวกนะในกรณีที่เราจับพวงมาลัยตรงๆอยู่แล้วเราจะต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่เมื่อเราต้องเทิร์นแล้วเราต้องเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยบางทีต้องมาก้มมาดูนะว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ข้างไหนวะอะไรเงี้ยมันไม่มีสัมผัสอะให้เราได้รู้ว่าอันไหนมันคือเลี้ยวขวาเดี๋ยวมันคือเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยคิดสภาพนะเราหมุนพวงมาลัยไปแล้วอะแน่นอนว่าตำแหน่งของไฟเลี้ยวมันก็ต้องถูกย้ายมีการโรเตทแล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้ความคุ้นชินสักนิดนึงนะครับในการเปิดปิดไฟเลี้ยวอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะอันนี้เขาไม่มีให้อันนี้แอบรู้สึกใช้แล้วก็น้อยๆเหมือนกันนะครับน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเป็นน้ำหนักพวงมาลัยที่ยอดเยี่ยมมากนะครับคือขับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันกระชับแบบกระชับแบบสุดๆเลยอ่ะขับเนี่ยเทิร์นมุดปึ๊ดๆๆๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ลองขับเร็วๆดูโอ้โหมันกระชับดีจริงๆเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมันจะเทไปที่ทางที่ค่อนข้างหนักถึงแม้ว่าเราจะปรับตัวฟีลลิ่งพวงมาลัยเนี่ยให้มันเป็นเบาสุดๆแล้วเนี่ยสินว่ามันก็ยังกระชับอยู่แล้วก็ยังให้น้ำหนักที่ยังหนักอยู่นะสินชอบแต่ว่าหลายคนไม่รู้ชอบไหมแต่เราชอบพวงมาลัยหนักๆแล้วขับรู้สึกว่ามันเฟิร์มดีนะครับล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อขนาดสกอบ20ใช่ป่ะยางอ่ะมันแก้มเตี้ยมากนะครับคราวนี้เนี่ยเสียงที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงจากยางนี่แหละมันสะท้านมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ว่าล้อขอบ20ของเขาว่าถ้าสังเกตแก้มยางเมื่อมันแตะอยู่กับถนนเนี่ยเราดูดีๆเนี่ยมันแค่นี้เองนะครับแต่พอเรามาขับแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ได้กระด้างอย่างที่คิดเลยพอมาใส่กับโชว์ไฟฟ้าแล้วก็ช่วงล่างที่ทาง Tesla เนี่ยเซตมานะครับอยากจะบอกว่าขับดีมากเลยอ่ะโอ้โหแบบมันเฟิร์มดีจังเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนยางทีเนี่ยคงจะล้อเหมือนกันนะครับน่าจะมีประมาณแสนกลางได้นะถ้าเกิดใส่ยางแบบนี้นะครับคราวนี้ทาง Tesla เนี่ยบอกมาว่าไอ้ตัว Long Range กับตัว Review Drive เนี่ยเป็นจุดเด่นเลยนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาให้ล้อคอ18มาแต่ว่าไซยางที่ให้มาเนี่ยมันเป็นไซยางที่เท่ากันเนาะด้านหน้ากับด้านหลังอันนั้นนะมันจะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลความเงียบนะครับแล้วก็เซฟในเรื่องของคอสในการเปลี่ยนยางด้วยอันนี้ Tesla บอกมาถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบใช้งานจริงๆแล้วก็ไม่ต้องวอรี่เรื่องขับรถไปแล้วเจอตะปูต้องเปลี่ยนยางหรือว่าต้องปัดยางหรืออะไรแบบนี้เนี่ยTesla บอกว่าลองไปดูเป็นตัว Review Drive หรือว่าเป็น Long Range ก็ได้นะครับอันนั้นนะมันจะถูกกระเป๋ากว่าถูกตังกว่านะครับแล้วก็เซอร์วิสของ Tesla เนี่ยเขาบอกว่า 20,000 โลนะครับเซอร์วิสทีนึงนะครับสิ่งที่ได้ถามว่าแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างเขาบอกว่า 20,000 โลเนี่ยเปลี่ยนแค่น้ำมันเบรกจบเลยฮะตกใจเลยแล้วบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าขับรถไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแอร์มีกลิ่นก็เข้ามาเปลี่ยนกองแอร์ทีนึงก็เลยถามราคาเขาไปว่าเซอร์วิสแพงไหมอ่ะ Tesla เขาบอกว่าแพงสุดๆเขาคือหลักพันนะครับคือถูกมากอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะว่าใช้ Tesla เนี่ยเมนเทนแนนซ์ถูกแบบถูกเลยนะครับรวมถึงนะครับค่าประกันเนี่ยประกันตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นตัว Long Range นะครับกับตัว Performance เนี่ยราคาประกันเนี่ยจะอยู่ราวๆ 60,000 นะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็น Real Design เนี่ยราคาประกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทนะอันนี้ก็ไปลองคิดคำนวณกันดูนะว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้บัดเจ็ตในการใช้งานแบบไหนเหมาะสมกับตัวคุณนะครับแบตเตอรี่ของตัวรถเนี่ยเป็นแบบ NMC นะครับขนาด capacity อยู่ที่75กิโลวัตต์อาวร์นะครับสามารถที่จะทำเลนการขับขี่ได้อยู่ที่528กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP นะครับจะดรอปกว่าตัวรองเลนประมาณ100กิโลแต่ว่าเมื่อใช้งานจริงเนี่ยสัมภาษณ์คนที่เอาไปเทสกันหลายๆคนนะเขาบอกว่าขับจริงแล้วเนี่ย Tesla Model 3 Performance เขาขับกันได้อยู่ประมาณ400กิโลเมตรอันนี้ใช้งานจริงๆนะครับแบบมีอัดบ้างมีเร่งบ้างนะครับมีรถติดบ้างเขาเรียกว่าใช้งานแบบหลายๆ traffic condition นะเดี๋ยวไปดูสูตรถึง100กันนะครับว่าสูตรถึง100ใน Tesla Model 3 Performance นะครับมันจะกระชากหัวใจขนาดไหนครับสูตรถึง100ใน Tesla Model 3 Performance Insane Mode ครับ3 2ไปครับโอ้โหคอกับหักโอ้แรงจัดเลยอะเดี๋ยวเราจะเทส80ถึง120ให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับอ่ะอ่ะไปโอ้โหนี่โคตรเร็วนะครับถือว่าเป็นอัตราเร่งที่แบบกระชากหัวใจมากนะเรามาขับ Tesla เนี่ยเราเข้าใจเลยว่ารถเนี่ยมันไฮเทคนะครับไฮเทคโนโลยีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นลีดเดอร์นะครับเป็นผู้นำในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะคือขับแล้วเนี่ยคือมันขับดีจริงๆอะช่วงล่างรอบนี้ไม่รู้เซตยังไงมามันเกาะถนนแบบดีเยี่ยมมากๆนะแจ๋วโคตรนะครับหน้าตาของรถเนี่ยมาดูโลว์โปรไฟล์มากส่วนตัวสิมองว่ามันเป็นรถที่หน้าตาเนี่ยมันดูสปอร์ตแต่ว่ามันไม่ได้ดูสปอร์ตแบบโชว์ออฟอะแต่มันกดกันทีนึงนี่คือมันหายไปแบบเป็นฝุ่นไปเลยอะโอ้โหมันโคตรแจ๋วเลยนะครับขับแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วนะครับหวั่นไหวมากๆเลยอยากได้มากคือรถมันขับดีจริงๆนะครับเทสลาเนี่ยเป็นรถพรีเมียมในโลกของรถไฟฟ้านะครับอันนี้มันเป็นแบบรถเหมือนมัลติเวิร์สอะมันไม่ได้อยู่ในโลกของยานยนต์ปกติทั่วไปมันเป็นอีกมัลติเวิร์สเป็นอีกจักรวาลนึงอะสินมองว่ามันเป็นรถอีกหนึ่งจักรวาลนึงที่แบบอยู่ในลีดเดอร์ในจักรวาลของเขาอะมันเป็นผู้นำในจักรวาลของเขาอะคันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับใครที่อยากได้รถไฟฟ้าขับสนุกนะครับภาพลักษณ์แบบดูดีด้วยนะครับรับรองว่า Tesla Model 3ทุกรุ่นนะครับตอบโจทย์คุณแน่นอนครับเป็นไหมครับกับฟีลิ่งการขับขี่ของ Tesla Model 3 Performance โอ้โหขับสุดยอดนะครับสนุกมากช่วงล่างเทพมากระบบการขับเคลื่อนสุดยอดคือไม่รู้จะติอะไรเขาเลยจริงๆคือขับดีจริงๆนะครับสำหรับราคาของ Tesla Model 3 Performance นะครับราคาอยู่ที่ 2,199,000 บาทนะครับราคานี้เนี่ยรวมวารันตีตัวรถเนี่ยนานถึง4ปีหรือ 80,000 กิโลนะครับแล้วก็มีรับประกันระบบขับเคลื่อนแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยนานถึง8ปีนะครับหรือ 192,000 กิโลนะโอ้โหถือว่าเขากล้ารับประกันจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก Tesla ประเทศไทยด้วยนะครับที่นำ Tesla Model 3 Performance มาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ